หัวตรงๆไงลูกนั่นแหละเป็นไงบ้างวันนี้ปลูกทิวลิปดีใจไหมดีใจสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก้อยจะชวนเพื่อนๆมาปลูกดอกทิวลิปกับน้องเค้งกี่ค่ะเดี๋ยววันนี้ก้อยจะซื้อเป็นหัวของทิวลิปมานะคะเพื่อปลูกให้มันเป็นดอกในฤดูใบไม้ผลิในปีหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าน้องเค้งกี่จะปลูกสนุกขนาดไหนนะคะแต่ก่อนจะไปชมคลิปก็อย่างเช่นเคยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปค่ะสำหรับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ปลูกพวกพืชดอกไม้นะคะเป็นพวกพืชหัวต่างๆก็จะในช่วงของปลายปีนี้ค่ะพอปลูกเสร็จแล้วในช่วงของฤดูไม้ผลิเขาก็จะเริ่มออกดอกให้ได้ชมกันนะคะแล้วก็วันนี้ก็ไปเจอหัวของทิวลิปนะคะที่ขายเป็นแบบลดครึ่งราคาค่ะมีหลายแบบหลายดอกหลายชนิดเลยวันนี้ก็เลือกเอามาแค่พอประมาณนะคะสำหรับให้น้องเก่งกี่ฝึกปลูกค่ะและนี่ก็คือหัวของทิวลิปที่ก้อยไปซื้อมานะคะจากวีว่าโฮมค่ะก็เป็นหัวที่ลดครึ่งราคานะคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นี่เรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะหัวนี้ก็ตกอยู่ที่หัวละประมาณ 10-15 บาทนะคะจากปกติหัวหนึ่งก็อยู่ที่30บาทเพราะว่าราคามันลดราคาครึ่งราคานะคะก้อยก็ซื้อมาประมาณนี้ค่ะนี่อย่างละ2สีนะคะอันนี้ก็เป็นสีขาวสีชมพูสีแดงสีเหลืองนะคะก็ซื้อมาอย่างละ2หัวนะชมพู2แดง2เหลือง2ขาว2นะคะก็เป็นแบบนี้เนาะเนี่ยจะเอาให้เพื่อนดูว่าหัวทิวลิปมันจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมคะเขาเริ่มออกรากออกดอกแล้วนะคะเนี่ยออกรากเนาะเดี๋ยวจะออกใบใหม่ก็เลยเดี๋ยวก็จะต้องรีบปลูกเพราะว่ามันลด 50% ก็คือหัวมันจะค่อนข้างจะติดง่ายแล้วนะคะตอนนี้มาน้องเก่งวันนี้เดี๋ยวมาพาปลูกทิวลิปอ่ะถือทิวลิปถือไว้นะมาออกมาปิดประตูก่อนมาเดินตรงไปอู้แดดร้อนเลยวันนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้จะปลูกตรงนี้นะนี่มาเตรียมให้แล้วอันนี้จะเป็นแปลงกระถางว่างนะคะก็เอามาตากแดดแล้วก็ทำการใส่ปุ๋ยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะปลูกกันค่ะนี่น้องเก่งก็ออกมาแล้วน้องเก่งครับมามาจะให้ดูว่าในนี้มันมีอยู่หลายสีน้องเก่งเพิ่งแกะลูกเพิ่งแกะเอาไว้ก่อนเพิ่งจับตะแกรงอ่ะมาออกให้ดูนะคะนี่เห็นไหมคะน้องเก่งเห็นไหมมันมีสีอะไรบ้างอันนี้สีอะไรสีชมพูสีชมพูอ่ะฉันเก่งอยากปลูกสีอะไรตอนนี้เลือกสีดิเอาสีมาปลูกก่อนเลือกสีก่อนสีแดงเอาหยิบสีแดงก่อนนี่ไหมอือฮึเอาวางไว้เอาสีอะไรโอเคเคลกาโยกัตตาหนูเก่งเลือกหรอกสามอันนี้ต้นสามสีมาเอามาสามอันสามสีนี่วางไว้ตรงนี้หนึ่งเอาวางอีกเอาอีก2 2 2อ่ะอีก1อัน1สีโคกันสีขาวมั้ยอ่ะสีขาววาง3โอเคอันนี้จะปลูก3อันนะอันนี้มาม่าเก็บก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาปลูกกันทีหลังนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาสีวางก่อนนะสีแดงไว้ตรงกลางเนาะสีขาวไว้ตรงริมเนาะสีเหลืองไว้ตรงนี้โอเคเป็นประมาณค่ะก้อยก็จะวาง3ต้นนะ3หัวเป็นแถวแบบนี้แบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะสอนน้องเก่งในการปลูกค่ะว่าปลูกยังไงเนาะเนี่ยเก่งกี่มาม่าจะบอกตรงนี้ค่ะเห็นไหมรากจะออกตรงนี้เห็นหรือยังรากออกตรงนี้นะตรงนี้เป็นใบจะออกตรงนี้นะเวลาเราปลูกเราต้องปลูกลงไปแบบนี้นะคะเข้าใจไหมเข้าใจเก่งกี่ต้องแกะสีเหลืองออกก่อนนะเอาสติ๊กเกอร์ออกก่อนแกะสติ๊กเกอร์ก่อนดูกูก่อนนะแกะยังไงนะออกไปมั้ยก่อนน่ะใช่แกะออกเลยแกะออกก่อนนะเก่งมากอ่ะโอสตาทีนี้เอาปับกันกี่ก็เอาวางไว้แบบนี้นี่เห็นไหมจ้าชีวิตเด็กๆโอ้กี่ก็น่าจะคิดแต่แม่มือขบดินโอเคหนึ่งหัวแล้วพังกันนี่สู้ตาแก
พอแล้วพักก่อนหยุดก่อนทีนี้ทำอีกอันนึงตรงนี้เลยนะแต่ว่าเอาออกก่อนนะคะไปทำเลยตรงกลางนี่ตรงนี้ใช่แล้วคู่ตะแกรงอ้าวอีกเหรอคู่ตะตะแกรงเยอะลูกเอาอีกลูกฝังกบดีนึงใช่เก่งมากลูกอ่ะพอละไม่ต้องตบแรงหนูเดี๋ยวไม่ออกสร้างกบสุดท้ายอันนี้นะก็หุ่นดีใจอ่ะขุดดินขุดดินเลยเออให้มันหัวตรงๆไงลูกเออนั่นแหละตรงยังอ่ะพอเอามาดูให้นะโอเคเก็บขยะใส่ถุงพลาสติกก่อนเก็บขยะใส่ถุงกระดาษให้หมดเลยใช่เก็บใส่เลยเดี๋ยวมาดูก่อนนะว่าเก่งกิบปลูกเป็นไงบ้างนะเก่งกิบปลูกเนี่ยโอเคไหมโอเคแต่ว่าหนูต้องตั้งให้ตรงๆนะคะอันนี้ก็ต้องตั้งตรงๆเก่งกิบตั้งตะแคงอันนี้โอเคโอเคนะโอเคโอเคเวลาถ่ายต้นตรงเดี๋ยวมันก็หนูเก่งครับอย่าไปจับอันนั้นติดตัวเอาเสร็จแล้วทำไงต่อสุดท้ายรู้ไหมต้องทำอะไรสุดท้ายรู้ป่ะรู้ทายาในซื้อตะเกียบทำให้เรียบเรียบเออเสร็จแล้วน้องเก่งต้องเอาน้ำมารดนะเข้าใจไหมลูกอ่ะพอแล้วครับไปเอาน้ำมารดเอาน้ำมารดพูดได้โอเคยกมาเลยมาเอามารดน้ำยอยซะเอาลอดดีๆใช้สองมือยกบ้างวันนี้ปลูกทิวลิปเป็นไงบ้างวันนี้ดีใจไหมดีใจไหมไหนมามาถามหน่อยสิหันมานี่สิเป็นไงบ้างวันนี้ปลูกทิวลิปดีใจไหมดีใจมาล้างมือลูกมามาวันทูฟีย่างไม่เสร็จอาสบู่วันทูฟันมาถูเลยเซนเซสอนให้ถูมือยังไง1 2 3 1 2 1 2 3เอาเร็วๆครับเอามามาเอามาเช็คเอามาเช็คนี่ยังไม่เสร็จเลยเห็นไหมเอาอีกรอบหนึ่งโอ้น้ำขึ้นหน้าตาเราก็ปลูกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะรดน้ำทิ้งไว้แบบนี้ละค่ะจนกระทั่งปีหน้านะคะเริ่มมีใบออกมาแล้วก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วก็จะเริ่มเห็นดอกทิวลิปกันแล้วนะคะก้อยก็เอาภาพของดอกทิวลิปปีก่อนมาให้ชมเป็นน้ำจิ้มก่อนนะคะเอาไว้ดูพร้อมกันในปีหน้าอีกครั้งนึงสำหรับการปลูกครั้งนี้ค่ะถ้าชอบหรือทุกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะหรือจะเข้าไปคุยกันในเพจในกลุ่มนะคะก็จะแปะลิงก์ติดต่อทั้งหมดไว้ใต้คลิปค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ